สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ประจำครับคืนวันพุธที่8พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บาเยิร์นเปิดบ้านเฉือนเอาชนะกาลาตาซารายไป 2-1 เจ้าบ้านได้ประตูจากแฮร์รี่เคนเหมา2ส่วนกาลาได้1ประตูจากทางเซเดริกบากัมบูโคเปเกนก็เฉือนเอาชนะแมนยูไนเต็ดไป 4-3 ครับเจ้าบ้านได้ประตูจากโมฮัมเหม็ดเอยูเนซีดิโก้กอชาเวสจุดโทษเข้าไปลูคัสเลลาเกอร์แล้วก็ลูนี่นะที่ทำประตูส่วนแมนยูได้3ประตูจากลาสวูดฮอยลุนยิงไป2ครับแล้วก็บูโน่เฟร์นันเดสยิงจุดโทษแล้วก็เกมนี้มาคาร์ลัสฟอร์ดโดนใบแดงไล่ออกไปอาร์เซนอลเอาชนะเซบีย่าไป 2-0 จากเลโดทอซาแล้วก็บุคโยซาก้าPSV ไฮโดรเฟนเฉือนเอาชนะลองไป 1-0 จากลุคเดยองนาโปลีก็เสมอกับอูเนียนเบอร์ลินไป 1-1 เกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อนจากแมตเตโอโปลิตาโน่ก่อนที่ทีมเยอรมันเสมอได้จากดาวิดโฟฟาน่าและมาดริดเปิดบ้านเอาชนะบราก้าไป 3-0 จากบราฮิมดีแอสวินิซิลจูเนียร์แล้วก็โรดิโกแล้วซอซิดัดก็เอาชนะเบนฟิก้า 3-1 ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากมิเกลเมเรโนมิเกลโอยาซาบาลแล้วก็อันเดอร์เบเลเน็กเซียครับส่วนทีมเยอรมันได้1ประตูจากลาฟาซินวาส่วนซาวสบวกก็แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไป 0-1 ครับทีมเยือนได้ประตูชัยจากจุดโทษของลาวทาโร่มาร์ติเนสไปดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม A นะฮะอันดับ1ไบเยอร์มิวนิกเก็บไป12คะแนนเต็มเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอน 100% เพราะอันดับ2แล้วก็3อย่างโคเปเกนกับกาลาตาซารายมีทีมละ4คะแนนส่วนอันดับ4แมนยูไนเต็ดมี3กลุ่ม B อันดับ1อาร์เซนอลเก็บไป9คะแนนอันดับ2 PSV ไฮโดรเฟนมี5อันดับ3ลองมี5เช่นกันอันดับ4เซบีย่ามี2คะแนนกลุ่ม C อันดับ1เรอัลมาดริดเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2นาโปลีมี7อันดับ3เอสซีบาก้ามี3อันดับ4อูเนียนเบอร์ลินเก็บไป1คะแนนกลุ่มนี้มาดริดก็เข้ารอบแน่นอน 100% กลุ่ม D อันดับ1แล้วก็2เป็นแล้วโซซิดัดกับอินเตอร์มีทีมละ10คะแนนกอดคอกันเข้ารอบครับส่วนอันดับ3ซาลซ์บวร์กมี3อันดับ4เบนฟิก้ายังไม่มีคะแนนมาที่ดาวซานโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นอัลวาโรมอราต้ากับลาสวูดฮอยลุนที่ยิงกันไปคนละ5ประตูเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเกมที่5ของรอบแบ่งกลุ่มคือวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่29พฤศจิกายนครับลาซิโอเปิดบ้านเจอเซลติกฟีนูดพบแอตมาดริดเอซิมิลานเจอดอทบุนปารีสเจอกับนิวคาสเซิลแมนซิตี้เปิดบ้านพบไลซิกยังบอยเจอเซเวน่าสเวตดาชักเตอร์เดลเดตเจอกับอันทเวิร์ปแล้วก็บาร์ซ่าเปิดบ้านเจอเอฟซีปอร์โตส่วนคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่30พฤศจิกายนกาลาตาซารายเปิดบ้านเจอแมนยูบาเยิร์นพบกับโคเปเกนเซบีย่าพบ PSV อาร์เซนอลเจอลองเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับทางนาโปลีเอซีบาก้าเจออูเนียนเบอร์ลินเบนฟิก้าพบอินเตอร์มิลานแล้วก็ซอซิดาเจอกับซาลซ์บวร์ก